มาแล้วครับผมเวอร์ชั่นพิเศษของ MV Augusta นะครับผม F4LH 44 Limited Edition นะครับผมรถเวอร์ชั่นพิเศษครับผมที่ทาง MV Augusta เนี่ยคอลลาโบเรทร่วมกับลูอิสแฮมมิลตันนะครับผมที่คาดกันว่าอาจจะเป็นแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ของซีซั่น2017หรือซีซั่นนี้นั่นเองนะครับผมก่อนหน้านี้ครับผม MV Augusta ครับผมเคยคอลลาโบเรทร่วมกับลูอิสแฮมมิลตันมาแล้วในDragster 800RR นะครับผมซึ่งก็ใช้โทนสีเหมือนกันเลยแดงดุเข้มแบบนี้เลยครับผมโดย MV Augusta F4LH 44 Limited Edition คันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด44คันทั่วโลกนะครับผมโดย Lewis Hamilton เนี่ยสร้างรถคันนี้ขึ้นมาจาก F4RC ที่เป็นตัว Racing ของ F4 นะครับผมหรือเป็นสเปคแข่งนั่นเองครับผมโดยตัว F4RC เนี่ยก็จะใส่เรสคิตมาให้ครับผมแล้วก็มีท่อไอเสียไทเทเนียมเรสจาก SC Project แบบ4ออก1นะครับผมออกท้ายเหมือนตัวแข่งเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีครับผมระบบการสะเทือนด้านหน้าผมยกใหม่หมดเลยนะครับผมเป็น Erlin NIX 30 Tin Coat นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็น Erlin TTX 36ครับผมแฟริ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทำสีให้เป็นสีแดงดุโหโคตรสวยครับผมมีจะเห็นว่าที่ตูดมดด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนสวยเลยครับผมคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของล้อแบบจะบอกว่าอะไรดีอ่ะก้าวก้านเนาะมันเป็นแบบ3ก้านแต่เป็น3ง่ามอย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยสำหรับราคาของเจ้า MV Augusta F4LH 44 Limited Edition นะครับผมที่มี44คันทั่วโลกนี้นะครับผมจะถูกจำหน่ายในราคา 50,000 ยูโรหรือราว 1,960,000 บาทโอ้โหงานนี้ถูกใจสายอาร์ตถูกใจสาวกความเร็วถูกใจคนชอบความแตกต่างเร้าใจแบบนี้แน่นอนที่สำคัญมันสวยมากนะครับผมทั้งเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ทุกอย่างรายละเอียดถูกดีไซน์ใหม่หมดซึ่งเป็นงานที่ลูอิสแฮมมิลตันคิดขึ้นมาให้ถูกใจตัวเองมากที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจแบบเดียวกับเขาเหมือนกันครับสุดท้ายนี้ครับฝากด้วยเหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยขอบคุณครับ